สวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมีข่าวร้ายมากๆนะครับจะมาบอกคือหมื่นทรัพย์นะครับเขาตายแล้วนะครับไม่รู้นะครับว่าน้องเขาเนี่ยตายเพราะสาเหตุอะไรน้องเขาเนี่ยตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับกระดองนี่ถึงกับนิ่มเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างนิ่มเลยผมเนี่ยครับจะขอไม่ฝังเขานะครับแต่ผมเนี่ยจะเอาไปตากแดดนะครับเพื่อที่ผมจะได้สตาร์ฟน้องเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะเอาความผิดพลาดนะครับไประวังมากกว่านี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีเหตุการณ์เหมือนหมื่นทรัพย์อีกนะครับคาดว่าหมื่นทรัพย์นะครับน่ะเขาน่าเป็นหวัดแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ครับช่วงนี้ฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับผมว่าความชื้นในอากาศคงจะเยอะนะครับเลยทำให้น้องเขาเนี่ยตายครับน้องเขาจากที่ผมเนี่ยดูอาการมาแล้วนะครับแล้วพอไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าน่าจะเป็นหวัดนะครับเพราะว่าดูจากอาการของน้องเขานะครับที่เอาแต่นอนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารผมก็นึกว่าน้องเขาเนี่ยแค่อยากจะนอนเพราะว่าอยากเติบโตครับประมาณนี้นะครับหรือเป็นปกติของน้องเขาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทันสังเกตแล้วไม่ได้ระแวงอะไรสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยครับน้องเขาเนี่ยก็ตายครับตอนนี้ครับผมเศร้ามากๆเลยครับใครที่เลี้ยงเต่าสุคาต้านะครับก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นเต่าทะเลทรายไม่ชอบอากาศความชื้นและหนาวมากนะครับผมว่าจะระวังให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็จะไม่ให้น้องเขาเนี่ยอยู่ที่ชื้นอีกต่อไปครับผมว่าจะเอาพันธุ์ทรัพย์เนี่ยครับไปเลี้ยงในบ้านนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้น้องเขาเนี่ยได้รับความชื้นเยอะเกินไปนะครับช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าฝนตกบางทีอาจจะมีละอองน้ำหรือน้ำระเหยครับทำให้ความชื้นในอากาศเนี่ยสูงก็ได้ครับทำให้น้องเขาตายตรงนี้ที่เห็นนะครับไม่ใช่บ้านของเขานะครับแต่เป็นสนามวิ่งเล่นนะครับเหมือนสนามออกกำลังกายสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับแต่บ้านของเขาเนี่ยจะอยู่อีกที่นึงนะครับเป็นบ่อปูนนะครับตรงนี้ครับผมเนี่ยก็จะเก็บไว้อยู่ที่หลังตะกร้องนะครับผมเนี่ยครับเอาบ้านของเขาเนี่ยไม่ตากแดดตากฝนอะไรเลยนะครับแต่ก็เป็นเพราะความชื้นแหละครับที่พักน้องเขาไปจากผมนะครับอาหารการกินของเขานะครับก็ควรที่จะเป็นผักใบอ่อนๆ นะครับสำหรับลูกเต่าเหมือนของผมนะครับไม่ควรให้แข็งเกินไปนะครับเพราะบางทีน้องเขาเนี่ยอาจกัดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กินอาหารนะครับแล้วให้ดีนะครับควรสับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ให้น้องเขากินให้ดีก็ควรจะขูดแคลเซียมประมาณนี้นะครับให้น้องเขากินไปด้วยแล้วเอาน้องเขามาตากแดดบ่อยๆร่างกายของน้องเขาเนี่ยก็จะได้ย่อยสลายแคลเซียมแล้วก็เอาไปบำรุงกระดองของเขานะครับเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงในบ้านนะตอนนี้ครับเหลือแค่พันทรัพย์ตัวเดียวนะครับแล้วผมก็จะเอาประสบการณ์ที่เหมือนทรัพย์เขาตายเนี่ยเอาไปปรับใช้ไม่ให้น้องเขาเนี่ยตายไปอีกตัวนึงนะครับแล้วผมเนี่ยว่าจะหาคู่ให้น้องเขาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกันนะครับให้ดีเป็นคนละเพศกันเลยนะน้องเขาเนี่ยจะได้ออกลูกออกหลานแล้วผมเนี่ยก็จะได้ลูกเต่าน้อยมาเลี้ยงนะครับให้ดีก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยชอบให้สัตว์เนี่ยเขาอยู่ตัวเดียวนะครับผมรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยจะดูเหงาเหงานะครับสงสารพันทรัพย์ครับผมต้องไปหาเพื่อนให้เขาครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นกับเขาทุกวันบางทีเพื่อนของเขาเนี่ยอาจจะคุยภาษาเต่าด้วยหรือเล่นด้วยประมาณนี้นะครับเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่โดดเดี่ยวตัวคนเดียวและเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับไม่รู้นะครับว่าเต่าเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยหรือเปล่านะครับหนูเป็นหรือเปล่า
เป็นเพศอะไรนี่ดูสิพันซับอดทนหน่อยนะเดี๋ยวจะหาเพื่อนตัวใหม่ให้เร็วๆนี้แหละไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเต่าสุขาต้านะครับค่อนข้างจะแพงนะครับถ้าตัวใหญ่นี่หลักหมื่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมจะหาเพื่อนขนาดใกล้เคียงกันนะครับดูสิโอ้พันซับโตมาจากเมื่อก่อนนิดนึงเองนะครับโตมานิดนึงเองถึงว่าครับทำไมน้องเขาถึงอายุนานนะครับอ่ะไปเดินเล่นได้พันซับนะครับก็ยังล่าเริงแล้วก็กินอาหารเดินเล่นได้ตามปกติเลยนะครับแต่เหมือนซับเขาซีมองเทงไปแล้วถ้าคืนนี้ครับฝนตกอีกผมเนี่ยก็จะเอาเขาเนี่ยไปกกไฟในบ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้องเขาเนี่ยเป็นหวัดเหมือนกับน้องเขาตัวนี้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย